านที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาตรงกับวันที่27นะครับคืนวันที่27กำหนดได้ด้วยเดือนตุลาคมพุทธศักราช2558นี่เป็นเวลาของสาขาซิสโก้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะใกล้เที่ยงเต็มทีแล้วนะครับ11นาฬิกานะครับเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งเป็นวันที่28นะวันเกิดการเวลาก็เป็นความแตกต่างทางเวลานะครับแต่ว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่นะครับก็ยังรักห่วงใยกันแล้วก็นะครับเป็นภารกิจที่จะต้องมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีพี่น้องที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ห่วงใยในเรื่องสุขภาพนะก็ถือว่านะครับยังต้องนะครับยังต้องรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่เหมือนกันเรื่องหวัดเนี่ยนะครับฟลูคืออุณหภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีนะครับจากประเทศไทยเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ละย้ายที่ไปก็จะเจอนะครับเจอหวัดเจอไอในสภาพที่ต่างกันออกไปคืนนี้นะครับผมจะจัดรายการโดยที่พูดถึงประเด็นที่ได้พูดไปเมื่อเช้าของที่นี่นะครับว่าโดยเรื่องของแผนการยึดครองประเทศไทยแล้วก็นำไปสู่การเป็นนะรัฐอิสลามตอนแรกนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่แหละนะภาพกว้างๆแล้วก็ตอนที่สองที่ผมได้พูดไปเมื่อเช้าก็คือว่ามีหลักฐานอะไรไหมที่แสดงว่าเขามีแผนการอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ได้พูดคุยกับพี่น้องแต่ทีนี้มันเสียงมันก้องมากแล้วก็รู้สึกจะเยินเยอะยาวนะครับยาวเกินไปแล้วก็อารัมภบทในเรื่องของทำไมใส่เสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับเยินเยอะไปเหมือนกันแล้วคุณภาพเสียงไม่ค่อยดีเพราะนั้นเนี่ยก็เลยถือโอกาสมาซ่อมแล้วก็สรุปสั้นๆให้พี่น้องนะครับก็ก่อนจะไปถึงว่าเขามีแผนการหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุยกันสั้นๆในเรื่องของการใส่เสื้อแดงนะครับก็เมื่อเช้านี้ผมได้พูดถึงข่าวที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกกับพี่น้องนะครับประมาณว่าเรื่องการใส่เสื้อแดงออกมาครั้งนี้ถ้าออกมาใส่กันเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียนะครับกับทางคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่านะครับกับคดีความที่ว่าเนี่ย1ปีที่ผ่านมาก็พยายามจะทำตัวเงียบนิ่งสยบยอมนะครับตามที่นะครับได้รับการข่มขู่และร้องขอมานี่แหละแล้วก็มันก็ให้เห็นชัดแล้วว่า1ปีนั้นเสื้อแดงไม่ขยับนะครับทางเศรษฐกิจเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะนั้นจะมาหาว่าเสื้อแดงเป็นต้นเหตุนั้นก็คงจะไม่ถูกนะครับก็นั่นเป็นความเห็นของคุณจตุพรแต่ว่าที่นะฟาดไปหน่อยก็จะไปเจอพี่น้องที่บอกว่านะครับร้อนวิชานะไฟแรง
ก็บอกว่างานนี้ก็ต้องนะครับนะประกาศท้าชนไปเลยใส่เสื้อแดงออกมาเลยนะซึ่งนะก็บอกว่าไอ้พวกที่ปากดีนะหนีก่อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้จะว่าใครละผมก็ใส่กลับไปนิดหน่อยนะในแง่ที่ใส่นี่หมายถึงไม่ได้แปลว่าพูดนะในทำนองท้ารบแต่พูดฉันมิตรว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่านปช.นั้นวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่นะกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างแทนพี่น้องได้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือว่ามวลชนเสื้อแดงเองก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วก็แตกแขนงไปเป็นหลายระดับนะครับส่วนที่ยังพร้อมที่จะรอฟังแกนนำก็มีอยู่แต่ส่วนที่ไปไกลแล้วเพราะเข้าใจว่าสภาวะการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นทางคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยนักการเมืองต่างๆรวมทั้งนปช.ซึ่งเป็นกระบอกเสียงตัวสำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนมวลชนก็อยู่ในสภาพที่ถูกนะจับเป็นตัวประกันว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องใจกว้างนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องไปพูดอะไรถึงกันให้มันมากมายนะใครจะทำอะไรก็ทำกันไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครสั่งใครได้จริงหรอกครับนะไม่มีใครสั่งใครได้จริงแล้วมวลชนเนี่ยเขาก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นของใครล่ะในส่วนที่ยังชอบกันอยู่มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าถึงที่สุดมาเนี่ยมวลชนที่เขาเติบโตเขายอมใช้วิจารณญาณของตัวเองเมื่อพูดถึงเรื่องเสื้อแดงเนี่ยผมก็นะครับมีจุดยืนของผมอย่างนี้ว่านะการจะใส่เสื้อแดงเป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วก็นะถ้างานนี้ถ้าเราใส่แล้วก็แสดงให้เห็นว่านี่เราก็ยังไม่ตายนะครับแล้วเรายังอยู่แล้วเราจะยืนยันในหลักการของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สร้างเสริมกำลังใจให้กับพี่น้องที่ไม่พอใจกับระบอบเผด็จการเนี่ยแล้วถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่ชาญฉลาดที่จะทำของเขานะครับผมก็มองอย่างนี้แล้วก็ผมก็พูดต่ออีกว่าเรื่องของเสื้อแดงนั้นถ้าจะออกมาเนี่ยนะผมไม่อยากให้ยังติดแงกอยู่กับเรื่องเดิมๆคือการไปปกป้องตัวบุคคลนะครับการไปให้กำลังใจตัวบุคคลหรือว่าการอ้างเฉพาะเรื่องของนะครับความอยุติธรรมแค่นั้นแต่จริงๆแล้วจะต้องยกระดับขึ้นไปถึงเรื่องของหลักการนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการที่ผู้นำรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับการนะเลือกตั้งมาจากประชาชนและประชาชนนี้เลือกตั้งก็เพราะว่าชื่นชอบในนโยบายที่นำเสนอนะครับเมื่อนโยบายถูกใจแล้วก็พอเอาไปปฏิบัตินะครับหลังจากมีการแถลงนโยบายอย่างถูกต้องนะครับตามหลักตามเกณฑ์ในรัฐสภาเรียบร้อยเป็นรัฐบาลที่มาจากนะเสียงอันชอบธรรมของประชาชนมีความชอบธรรมเต็มที่ในการที่จะทำหน้าที่นะปรากฏว่าพอทำตามนโยบายปุ๊บประชาชนก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้ววันนี้นะครับคนที่เขาไปทำหน้าที่อย่างนั้นคนที่ถืออำนาจของประชาชนนั้นถูกโจรกบฏที่ขึ้นมาปล้นอำนาจนั้นนะครับชี้นิ้วว่าเป็นผู้ผิดผู้ชั่วผู้ร้ายเอาละนะครับถึงแม้ในเรื่องความใสบริสุทธิ์เนี่ยต้องพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมปกติไม่ใช่โจรมาตั้งองค์คณะแล้วก็บีบบังคับนะครับในสภาที่เป็นเผด็จการแล้วจะหวังความยุติธรรมนะจากคนเหล่านี้เพราะนั้นในเมื่อความยุติธรรมมันยังไม่สามารถจะพิสูจน์กันได้เนี่ยการที่จะไปถึงขนาดว่านะครับจัดการกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแค่คนคุมนโยบายนะครับไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยที่ผู้ปฏิบัติการนั้นก็ไม่ได้มีใครถูกตัดสินว่าทำผิดอะไรไปแค่ไหนอย่างไรเสียหายไปแค่ไหนนี่ก็จ้องจะยึดทรัพย์เขาอะไรเขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะถ้าเราเอาหลักการว่านี่คือการก้าวล่วงนะครับแล้วก็ละเมิดต่ออำนาจของประชาชนนะมายืนยันหลักการตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่านี่ก็คือสาระที่ผมได้พูดถึงส่วนพี่น้องนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องที่ผมมาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่นะมีความหวังดีต่อกันแต่ก็มีพี่น้องที่อาจจะเข้าใจผิดตีความนะฟังไม่ได้ชัดจับไม่จับเขาเลยนะตอนนี้ลืมไปเลยนะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนะครับก็ประมาณว่านะอาจจะไม่ได้ฟังคลิปแรกอย่างสมบูรณ์ก็ตีความไปก่อนว่าผมนั้นคงจะเลือกข้างอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งจริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะผมก็ได้บอกจุดยืนของผมเองว่าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดต่อนะครับพระเจ้าหรือว่านะครับองค์ศาสดาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะพระมูฮัมหมัดนะครับไม่ใช่พระเจ้านะก็เป็นศาสดาเขาเรียกอะไรprophet นะครับนะก็
ม่ได้มีเจตนาจะก้าวร้าวถึงบุคคลที่นะท่านนับถือแต่ว่ากำลังพูดวิพากษ์วิจารณ์ตัวตนของทุกท่านที่เป็นศาสนิกชนนะครับผู้ซึ่งนะครับยังมีกิเลสนะครับมีบาปนะครับแล้วแต่ว่าศาสนาไหนจะมองนะครับไม่ได้มีความสมบูรณ์ก็จะได้ทนงตัวเองจนกระทั่งนะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรือว่าถือดีว่าตัวเองนั้นสามารถจะไปปกป้องศาสนาตัวเองหรือว่านะครับตัวเองนั้นมีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับคนอื่นศาสนาอื่นนะครับโดยที่ลืมหลักการของการอยู่ร่วมกันนะครับในโลกปัจจุบันซึ่งต้องถือเรื่องนะครับเสรีภาพในการนับถือศาสนาการปฏิบัติบนความหลากหลายนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆเพราะนั้นเนี่ยในภาพอย่างนี้มันก็มีผิดมีถูกทั้งทุกๆฝ่ายนะครับทุกๆศาสนิกชนเนี่ยนะครับนะก็ได้พูดไปประมาณนั้นทีนี้พอมาถึงในเรื่องเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับที่มันมีข้อกล่าวหากันว่าจ้องจะยึดประเทศไทยนะผมก็ได้พูดเกริ่นไปนะครับในตอนแรกให้ข้อคิดไปว่าศาสนาอิสลามนั้นก็ไม่ได้เป็นศาสนาที่นะครับมีประชาชนส่วนใหญ่ในโลกนี่นับถือนะแล้วถ้าจะถือว่าดีกว่าคนอื่นนั้นนะครับมันก็มีข้อกังขาอยู่เหมือนกันแหละนะครับในหลายเรื่องที่ก็มีการโจมตีกันอยู่เพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นศาสนาที่ใสบริสุทธิ์ดีวิเศษจนกระทั่งทุกคนยอมรับเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องเปิดใจฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วผมก็พูดไปถึงขนาดว่าถ้าจะให้คนอื่นนับถือตามนะทำตัวให้น่าเลื่อมใสทำตัวให้มีความสุขมีความเจริญและเมื่อผู้คนเลื่อมใสแล้วเนี่ยนะครับมันง่ายกับการที่จะคนจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่านะครับสังคมของท่านเองก็ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่อะไรอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความนะครับผิดมีความชั่วบ้างตามภาษานะครับคนมีกิเลสเนี่ยแล้วก็จะไปตีขลุ่มว่านะครับดีกว่าแล้วก็จะต้องใช้วิธีการที่จะไปนะครับจัดการกับศาสนาอื่นแล้วอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นไม่ได้แล้วจะต้องไปรุกรานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะสอนให้คนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นการมองกันเป็นศัตรูแล้วก็ไปห้ามหันกันแล้วยกว่าพวกตนนั้นดีกว่าคนอื่นคนอื่นนั้นเป็นศัตรูของพระเจ้าไปหมดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต่อหน้าพระเจ้าแล้วทุกคนมนุษย์ตดเหม็นทุกคนนั้นเท่ากันนะและมองว่าทั้งคริสต์อิสลามนั้นถือคัมภีร์ไบเบิลในเบื้องต้นๆอันแบบเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีใครหรอกที่นะครับดีวิเศษวิโสมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นในตอนแรกที่ผมให้จุดยืนไปแล้วก็แม้กระทั่งชาวพุทธเองผมก็บอกไปนะครับว่าก็ต้องดูตัวเองด้วยเหมือนกันไอ้พวกเราที่ถือในเรื่องของศาสนาอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่าได้ไปห่วงเลยศาสนาพุทธนั้นหลักการเหตุผลนะมนุษย์มีสติปัญญาที่เขารับรู้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งมันไปไหนหรอกและตัวศาสนาพุทธในเชิงคำสอนนั้นใครก็คงไปจะไปล้มล้างคำสอนนั้นไม่ได้นะมนุษย์เราในที่สำคัญแม้กระทั่งพระเจ้าเองเนี่ยทำตัวดีหรือยังที่จะไปนะครับหวงศาสนาแล้วก็นะครับจะปกป้องศาสนาเนี่ยก็ให้ข้อคิดไปทุกฝ่ายอย่างนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะนะเข้าใจนะครับลองกลับไปฟังให้ดีนะครับผมไม่ถือข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับนะครับการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมาถึงเรื่องของศาสนาอิสลามส่วนใหญ่คนไม่กล้าวิจารณ์การ์ตูนเขียนล้อก็ไล่โดนนะครับลุกขึ้นมาประท้วงกันยกใหญ่นะครับก็แต่ผมจะทำด้วยจิตที่เป็นมิตรนะครับกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมเพราะเราก็ถือว่าพี่น้องที่อยู่ในกระบวนการของพวกเรานั้นนะครับช่วยกันต่อสู้กับเผด็จการเฉพาะหน้าและเป็นพี่น้องที่ได้รับการกดขี่ข่มเหงจากอำนาจรัฐไทยนะครับที่มีระบอบการปกครองซึ่งมันไม่เคารพประชาชนเนี่ยไม่เคารพหลักสิทธิมชนเนี่ยนะครับไปย่ำยีพี่น้องเราเหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยผมก็เลยนะครับอยากจะให้พี่น้องเข้าใจเจตนารมณ์ทั้งหมดนะครับลองกลับย้อนไปฟังนะครับ ทีนี้มาถึงตอนที่จะพูดเรื่องแผนการเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับมีเอกสารนะครับซึ่งนะมันออกมาชัดเจนมีหลักมีฐานชัดเจนว่านะส่งเขียนมาจากทางน่าจะเป็นมาเลเซียนะครับมีการอ้างถึงนะครับมหาเดนะครับซึ่งเป็น อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียนะครับก็เรียกว่าบารมีไม่น้อยเลยอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ในยุคที่ดร.ทักษิณขึ้นมานั้นก็เรียกว่าก็นะครับ
มีดร.ทักษิณนั่นแหละที่ขึ้นมาแล้วมีอิทธิพลได้รับการยอมรับดูเหมือนว่าจะอย่างน้อยก็เท่าหรือจะมากกว่านะครับเทียบเคียงกับระดับของลีกวนยูเลยก็ว่าได้นะครับนะก็มหาเดนี่ก็มีบทบาทสำคัญแต่ว่านะครับเอกสารที่อ้างอิงนั้นเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ฐานะที่เป็นมิตรประเทศกันผมจะสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ส่วนที่พี่น้องสามารถจะไปดูได้เลยนะครับก็คือเอกสารที่พิมพ์เข้าไปเถอะนะครับแผนยึดครองประเทศไทยนะครับแล้วก็รัฐอิสลามเนี่ยพี่น้องใส่ใน Google ไปมันจะมีอยู่34ข้อแต่ถ้าผมจะสรุปเป็นประเด็นง่ายๆให้พี่น้องเนี่ยนะครับแผนของเขานั่นก็คือนะครับจะต้องทำให้ประเทศไทยนั้นนะครับเกิดการอ่อนแอเลือดไหลนะครับแล้วก็ทรุดโทรมภายในนะครับจนเละเทะนะทำลายตัวเองนะครับแล้วในสุดแล้วเนี่ยนะเขาก็ประเทศไทยก็จะถูกยึดครองแผนการที่เขาจะทำนั้นนะครับเป็นแผนการที่โยงไปแล้วก็คือเงินทองนั้นมหาเดจะส่งมาจัดการมาสนับสนุนให้นะครับแล้วก็บางส่วนนั้นรายงานไปที่กลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับในต่างประเทศเป็นกระบวนการทั่วโลกซึ่งเชื่อมโยงกันรวมทั้งพวกที่เข้าไปเพื่อจะยึดทางยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยส่วนในประเทศไทยนั้นได้มีการดำเนินการมาเนี่ยเรียกว่าเกือบจะ40ปีมาแล้วแล้วก็เขาวางแผนกันตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยนะครับนะโดยที่ลักษณะของการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็จะมีวิธีการจัดการกับนะกลไกต่างๆในสังคมไทยเพื่อที่จะทำให้อ่อนแอลงแล้วเขาก็รุกคืบเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในแง่จำนวนบุคคลทั้งในแง่อำนาจในการจัดการทรัพยากรต่างๆระบบราชการระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะเข้าไปครอบงำในเชิงจิตสำนึกแล้วก็ดึงผู้คนมาแล้วก็สร้างผู้คนปฏิบัติการนะครับทำร้ายนะครับหรือว่าข่มขู่คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็รุกคืบกินที่กินแดนไปเรื่อยๆรวมถึงการซื้อแผ่นดินซื้ออะไรทั้งหมด ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะการจ้องทำลายนะครับการเข้าไปมีอิทธิพลครอบงำแล้วก็ที่สุดก็คือจะเข้ายึดครองนะครับแล้วก็เริ่มให้กลไกต่างๆของอิสลามนั้นเข้ายึดครองประเทศไทยแผนอย่างนี้นะครับในข้อ34ข้อนี้นะครับก็รวมแล้วเนี่ยนะครับมันมีทุกด้านนะพี่น้องไปอ่านดูอีกทีก็แล้วกันแต่ผมจะสรุปคร่าวๆที่ผมเมื่อเช้านี้อ่านไปทุกข้อแต่ตอนนี้จะไม่อ่านละก็คือนะครับทำลายให้อ่อนแอแล้วก็เลือดไหลนะครับเสร็จแล้วก็จนหมดตัวแล้วก็ตายไปแล้วก็เขาก็จะครอบงำซึ่งใน34ข้อเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยครับข้อหนึ่งก็คือยุให้มันแตกแยกนะครับยุให้แตกแยกกันภายในทะเลาะกันนะครับทุกฝ่ายตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ในแนวทหารระดับเยาวชนอะไรทั้งหมดเนี่ยให้แตกแยกกันทั้งหมดนะครับนอกจากแตกแยกกันแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับให้พี่น้องมุสลิมกับคนไทยเนี่ยแตกแยกกันยิ่งหนักนะครับโดยที่นะครับตรงไหนที่แซะให้มันกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งได้นะครับปลุกความเกลียดแค้นนะโกรธแค้นถ้าเกิดกรณีที่รัฐไทยและกลไกของนะทางรัฐไทยเนี่ยไปทำให้คนพี่น้องมุสลิมคนใดคนหนึ่งได้รับการบาดเจ็บเสียหายนะครับหรือเล็กๆน้อยๆก็ต้องขยายความให้มันใหญ่ทำให้เกิดการร้าวฉานในระหว่างคนไทยก็ให้ร้าวฉานแล้วก็ระหว่างคนไทยกับพี่น้องมุสลิมก็ให้ยิ่งร้าวฉานนะนั่นคืออันที่อันแรกเป้าหมายในเรื่องความสัมพันธ์นะครับในส่วนที่2นั้นก็เป็นเรื่องของการเข้าไปยึดนะกลไกทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันการขนส่งยาเสพติดนะครับธุรกิจที่อยู่ตามริมทะเลต่างๆนะครับการธนาคารเขาจะเข้าไปมีอิทธิพลโดยที่นะครับใช้กลไกต่างๆเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้นะจิตสำนึกของการเคารพนับถือนะครับอิทธิพลของศาสนาอิสลามนะมันเพิ่มขึ้นไปด้วยขณะเดียวกันก็เอาทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งจะผลิตได้จากกิจการเหล่านี้นะครับเอาไปเป็นสิ่งที่สนับสนุนการขยายตัวของศาสนาอิสลามนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าเรื่องการเข้าไปยึดครองทางเศรษฐกิจการไปซื้อที่ดินในย่านธุรกิจที่สำคัญนะครับตามชายแดนนะตามเขตภาคใต้
ทางด้านเขตธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงขลานะครับหาดใหญ่นะครับแถวนั้นนะครับแล้วก็บางหลายจังหวัดที่แม้ทางเลยมาถึงภาคตะวันออกที่เป็นย่านทํามาค้าขายนะครับย่านท่องเที่ยวที่จะทําเงินทําทองได้ถ้ายึดเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะที่ที่ริมทะเลในสวยๆเนี่ยให้ซื้อไว้เลยมีเงินเท่าไหร่ถ้าซื้อได้ซื้อช่วงนี้เป็นช่วงได้เปรียบซึ่งก็ถือว่าช่วงที่ว่านี้ก็คือช่วงหลังรัฐประหารปี49นะครับเมื่อสนธิบังนั้นซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยเข้าครองอำนาจอยู่คือคำพูดที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดละเอียดมากนะครับเป็นลักษณะรู้เลยว่ามันต้องนะเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติการจริงๆเพราะรายละเอียดการปฏิบัติการหลายอย่างมันผูกโยงเข้ามาแล้วเนี่ยมันชัดเจนนะครับมันไม่สามารถจะอยู่มานั่งเมคอัพได้นะครับแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปครอบงำเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าทำรายได้ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองพื้นที่ดินพื้นที่ทำกินแล้วก็ระบบนะการทำมาหากินแม้กระทั่งการขยายคนให้ไปแต่งงานกับคนไทยเนี่ยนะครับเพื่อจะได้แปลงมาเป็นมุสลิมนั่นก็คืออีกอันนึงก็ด้านที่3คือการกลืนคนในเชิงจำนวนแล้วขยายรุกคืบไปทางเหนือทางอีสานนะครับแม้กระทั่งการซื้อเด็กการขโมยเด็กอะไรทั้งหลายแล้วก็ให้ทุนเด็กไปเพื่อที่จะไปนะครับไปฝึกฝนแล้วก็กลับมาเป็นคนรับใช้เนี่ยยิ่งนะให้มาทำการเขียนฆ่าคนไทยด้วยใช้คนไทยเขียนฆ่าคนไทยมันกันเองอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเป็นศัตรูมากเลยครับภาษาที่ใช้เราไม่น่าจะเชื่อว่านี่เป็นภาษาที่มาจากเพื่อนบ้านนะครับที่มีความสัมพันธ์กันอันดีนะครับดูจากข้างนอกก็เป็นประเทศที่กำลังจะมุ่งไปสู่การพัฒนาแล้วแต่นโยบายที่เขียนออกมาถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนะครับเป็นศัตรูกันชัดเจนแล้วก็เป็นมิตรที่อันตรายมากนะครับเป็นมิตรที่เป็นยิ่งกว่าหอกข้างแคร่เป็นนะหอกข้างแคร่ที่อาบยาพิษชนิดที่เรียกว่านะครับแรงกว่าไซยาไนด์ว่างั้นนะเรื่องอำนาจการเมืองการปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะต้องแทรกซึมเข้าไปนะครับให้คนของเขานั้นเข้าไปอยู่ในระบบกลไกให้คุมทั้งระดับจังหวัดตำบลอำเภอนะครับให้มีผู้นำเข้าไปแล้วในระดับของพรรคการเมืองก็ต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจนะครับในส่วนของธุรกิจถ้าแต่งงานเขาบอกว่าต้องแต่งงานคนรวยแล้วนะนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเรื่องนะโทรคมนาคมธุรกิจที่มีในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะผลิตเงินก้อนใหญ่ๆได้แล้วเมื่อมีเงินก็มีอำนาจแล้วก็สามารถจะบงการนักการเมืองไปซื้อเสียงซื้ออะไรได้มันเป็นลักษณะของนะยุทธศาสตร์เลยพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาของว่านะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีกว่าเมืองไทยล่มจมตกต่ำสังคมเดือดร้อนก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับไม่มีหลักศาสนาที่แท้จริงนะอะไรอย่างนั้นเราเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนบ้านเดียวกันจะต้องไปช่วยยกระดับเขาขึ้นมานะซึ่งไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยผมพอจะเห็นนะว่าในจิตสำนึกของคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะเวลาเข้าไปเผยแผ่ศาสนาก็จะมีลักษณะประมาณนี้ว่าเป็นลูกของพระเจ้าอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเชิงศาสนาจริงที่ผมไปสัมผัสนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของนโยบายที่เขียนมา34ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองเป็นศัตรูมองเป็นผู้ที่ฉันจะต้องเข้าไปขย่ำมันเป็นเหยื่อจะต้องไปขย่ำทำลายไม่มีนะน้ำจิตน้ำใจของความเป็นมิตรแล้วไม่มีลักษณะของความเป็นพี่เป็นน้องมีแต่พวกมันนะครับมันต่างจากพวกเรานะเชื้อชาติมันไม่ใช่พวกเรานะครับไม่ใช่พี่น้องเพราะนั้นเนี่ยทำลายมันได้ทำลายฆ่ามันได้ฆ่านะครับแม้กระทั่งการเข้าไปยึดนะอำนาจในระดับราชการต่างๆถ้าซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยนะครับก็ให้ฆ่านะครับการจะไปยึดที่ดินนะเช่นใครมีที่ดินเยอะๆนะครับอยู่ในเขตภาคใต้เนี่ยก็ไปนะพยายามไปดูนะครับไปดูเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเห็นว่านะมันมีเยอะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้ฆ่าลูกนะชายหรือลูกสาวซะลูกชายคนโตคนเล็กซะเพื่อจะได้ไม่มีใครมาปกป้องนะครับทรัพย์สมบัติอันนั้นแล้วก็จะได้เข้าไปยึดครองคือเป็นลักษณะการบ่อนทำลายในเชิงยุทธศาสตร์นะครับยุทธวิธีแบบทหารนะเป็นยุทธการแล้วรวมถึงการใช้กำลังนะเข้าทำร้ายด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาส่งเด็กไปฝึกในอัฟกานิสถานส่งทุนไปซื้อเด็กทางเหนือทางอีสานไปแล้วก็ส่งไปเรียนนะครับปั่นหัวเต็มที่แล้วกลับมาก็จะได้เป็นนักปฏิบัติการซึ่งหลายส่วนทำแล้วแล้วก็ต้องการจะทำเพิ่มผมอยากให้พี่น้องไปนั่งฟังนะไปอ่านตรง34ข้อนี้นะครับแล้วดูกรอบการคิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่านี่หรือไม่ทีนี้โจทย์สำคัญก็คือว่าหลักฐานที่ผมมีมาอยู่เนี่ยถ้าดูตามเนื้อหาผมเชื่อเต็มร้อยว่านี่น
ะครับเป็นความไม่หวังดีแล้วก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ปรากฏจริงแล้วก็มีการปฏิบัติการจริงๆนะครับรวมถึงการที่เขาบอกว่าจะต้องนะรุกคืบเข้าไปในจังหวัดต่างๆทางเหนือทางอีสานไปสร้างมัสยิดให้ทั่วไปนะครับแล้วจริงๆมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะการจะออกกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยถ้าในภาวะปกติก็คงจะโดนต้านแต่ในภาวะที่นะผู้นำการรัฐประหารนั้นเข้ามามีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเขามีคนของเขาไปอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับแล้วเขาเข้าถึงแม้กระทั่งระดับกษัตริย์นั่นก็อยู่ในแผนที่ปฏิบัติการของเขามันละเอียดไปทุกอนูนะเพราะฉะนั้นยิ่งอำนาจมันเป็นเผด็จการนี่เขายิ่งจะพยายามนะแทรกซึมเข้าไปแล้วกลไกของคนที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งหมดนั้นเขาได้วางคนไว้แทบจะทุกจุดนะครับในระดับบนระดับสำคัญเขาวางไว้หมดทั้งพรรคการเมืองทั้งระบบกลไกราชการแล้วแม้กระทั่งการเข้าถึงรั้วถึงวังนะครับการรัฐประหารเมื่อปี2549นั้นนะพี่น้องนะครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าแป๊บนะครับว่านะจุฬาราชมนตรีนั้นนะครับแป๊บนึงนะครับไปดูเอกสารครับมันมีลายเซ็นมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่น้องนะครับพี่น้องคงจะเห็นนะมีพี่น้องเขาส่งมาให้ครับพูดถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี50นั่นนะครับคนที่เขียนไปนะครับคือเดี๋ยวสนธิบุญยรัตน์จักรินเดี๋ยวนะมันมีฉบับก่อนหน้านั้นก่อนนะครับฉบับก่อนหน้านั้นนะครับก็คือจุฬาราชมนตรีเนี่ยเขียนถึงนะครับตานี่เขาลบไปนะนะอันนี้เดี๋ยวนะนี่ไงสนธิบุญยรัตน์จักรินเป็นคนส่งทั้งหมดนะครับพี่น้องฉบับแรกเนี่ยนะครับ เขียนไปถึงท่านจุฬาราชมนตรีนะครับก็เนื่องจากนะพลเอกสนธิเป็นคนมุสลิมด้วยก็บอกไปนะตามที่ท่านจุฬาราชมนตรีได้มีดำริแสดงความเป็นห่วงกรณีมีกลุ่มองค์กรบางกลุ่มนะครับได้มีการเรียกร้องให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติว่าจะก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อพี่น้องมุสลิมนั้นกับผมขอเรียนว่าเกี่ยวกับกรณีนี้กับผมได้ประสานงานกับประธานสภานิติบัญญัติประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏตามหนังสือส่งมาแล้วด้วยกับผมจึงขอยืนยันให้กับท่านจุฬาราชมนตรีได้มีความมั่นใจและสบายใจได้ว่าจะไม่มีการบรรจุให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะตามหนังสือที่ได้หารือกันและขอให้รีบดำเนินการปรับปรุงและจัดตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดโดยเร็วนะครับนี่คงไม่มีการปลอมนะครับเอกสารอย่างนี้นะครับเห็นกันชัดๆนะครับนั่นก็คือทำในช่วงที่หลังช่วงหลังการรัฐประหารนะครับฉบับเมื่อกี้นั่น12มิถุนายน2550นะครับและอีกฉบับหนึ่งนะครับเขียนเมื่อ4มิถุนายนก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้เขียนไปถึงนะครับประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญว่าตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2550กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีท่านเป็นประธานกรรมาธิการและเนื่องจากปรากฏว่ามีกลุ่มองค์กรบางกลุ่มได้มีการเรียกร้องให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติขอเรียนว่าหากมีการบรรจุให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550แล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงนะต่อปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาตา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ยึดหลักแนวทางสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาการบรรลุข้อความดังกล่าวจึงไม่เป็นผลดีในการแก้ปัญหาอย่างใดด้วยเหตุดังกล่าวคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้ขอความร่วมมือนะจากท่านเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยจากเป็นพระคุณยิ่งคือวันนั้นเนี่ยนะก็ต้องถือว่าสนธิบุญรัตน์กลินนะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับก็เหมือนกับประยุทธ์วันนี้นะครับวันนั้นขอร้องไปเนี่ยประธานร่างนะครับก็คงจะนะไม่กล้านะครับแล้วจริงๆคณะกรรมการปฏิรูปศาสนาที่นะตั้งกันหลังรัฐประหารนั้นปรากฏว่านะครับมีคนที่
เป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามเข้าไปซะเป็นส่วนใหญ่นะในจำนวนประมาณ 10-11 คนเนี่ย นะครับซึ่งก็มีหลักฐานนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอย้อนไปตรงนั้นนะครับพี่น้องสามารถหาอ่านได้ก็มันก็ถือเขาว่านะครับแผน10ปีเขานั้นเกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการต่างๆนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามาถึงวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะกฎหมายอิสลามต่างๆนั้นที่จะให้โอกาสคนอิสลามได้เข้าไปมีสิทธินะครับต่างๆนะครับเช่นการจะไปตั้งมัสยิดให้ครบ3แห่งในทุกจังหวัดพอมีปุ๊บก็จะต้องมีตัวแทนไปนั่งนะครับในที่ประชุมของผู้ว่าต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นการรุกคืบนะถ้าว่าจริงๆว่าถ้าจะให้คนมุสลิมซึ่งมีมัสยิด3แห่งไปมีตัวแทนไปนั่งในการประชุมผู้ว่าแล้วถามว่าตัวแทนศาสนาพุทธตัวแทนศาสนาคริสต์ต่างๆเนี่ยมีด้วยไหมซึ่งทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยนะในเมื่อนะครับมีการเรียกร้องนะได้นะครับได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ศาสนาอื่นเองก็คงจะนะครับอยากที่จะขอใช้สิทธิ์หรือว่าอย่างน้อยมีควรจะมีความยุติธรรมกันนะครับซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนนะพี่น้องผมเองได้พูดนะครับในคลิปก่อนนั้นก็จริงๆพูดละเอียดกว่านี้แต่ว่าก็จะเอาคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองเรื่องศาสนานั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆทุกคนควรจะมีสิทธิ์ได้นะแสดงออกถึงความเชื่อและการจะนะครับสักการะบูชาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะเป็นวิถีปฏิบัติซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนใครก็ทำได้แต่ทีนี้ในเมื่อมันมีนะครับศาสนาหลายศาสนาเนี่ยถ้าจะไม่ให้บรรจุเป็นศาสนาประจำชาตินะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าศาสนาอิสลามสำหรับหลายประเทศนั้นมีความพยายามที่จะยัดเอานะครับกฎหมายอิสลามนั้นเข้ามาเป็นกฎหมายประจำชาติอยู่นะครับมันมีความพยายามอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ 93-95% เนี่ยเป็นชาวพุทธหรือชาวศาสนาอื่นแล้วพี่น้องมุสลิมน่าจะอยู่ประมาณ 3.5 ไม่เกิน5นะผมคิดว่าประมาณ 3.5% ถ้าตามดูที่ CIA นะคนนับถือศาสนาอิสลามถ้าตามนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาเสียงส่วนใหญ่หรือว่าเอาตามหลักการเนี่ยนะครับก็ถ้าจะต้องระบุเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยก็ต้องถือว่าเสียงส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นของชาวพุทธอยู่นะครับแต่นี้ถ้าสมมตินะครับเราจะอยู่กันแบบไม่ต้องไปประกาศหรอกนะครับทุกคนมีสิทธินับถือศาสนาอะไรของตัวเองได้สักการะบูชาอะไรได้ก็ไม่ควรจะมีนะครับสิทธิพิเศษอะไรนะครับแล้วก็จะต้องปรากฏนะให้เป็นหลักการชัดเจนว่าคนทุกๆศาสนานั้นอยู่ร่วมกันได้สามารถปฏิบัติตามความเห็นนะความเชื่อของตัวเองได้แล้วจะต้องไม่ไปก้าวล่วงของคนอื่นแต่มันก็มีปรากฏการณ์ของพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้นะครับเป็นที่เป็นชาวพุทธชาวคริสต์ทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะครับก็ถูกไล่เข็นฆ่านะครับพยายามซึ่งเป็นไปตามแผนที่เขาที่34ข้อนั่นแหละจัดการทั้งฆ่าทั้งข่มขู่ทั้งทำร้ายนะครับเพื่อไม่ให้นะครับไปปฏิบัติกิจอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีถึงขนาดส่งคนเข้าไปแทรกซึมอยู่ในองค์กรต่างๆแม้กระทั่งในธรรมกายนี่เพื่อจะได้มีอิทธิพลนะครับมีเงินมีทองอยู่ในนั้นนะครับ เป็นแผนการที่ละเอียดมากอะ34ข้อพี่น้องนะครับแล้วเป็นลักษณะของการเข้าไปครอบงำแทรกแซงแล้วก็มองว่าศาสนาพุทธเป็นศัตรูซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดที่ผิดมากๆถ้าเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยนะเสียงน้อยเสียงใหญ่ไม่สำคัญไม่ใช่ว่าเสียงส่วนน้อยนะครับจะต้องมีสิทธิ์ไปละเมิดเสียงคนส่วนใหญ่ยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ก็จะไปละเมิดเสียงส่วนน้อยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเอาวิถีของตัวเองไปครอบงำเนี่ยผมเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าการไปอยู่ในดินแดนที่เดียวกันซึ่งมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานั้นจะให้อีกฝั่งหนึ่งไปไล่ทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไล่เขาออกแล้วตัวเองก็มีแผนจะไปรุกคืบไปสู่ดินแดนคนอื่นเนี่ยผมก็มองเห็นแต่ปัญหานะครับว่าวันข้างหน้ามีแต่จะร้อนร้ายกันมันไม่มีทางหรอกที่คนมุสลิมจะทำร้ายคนชาติอื่นได้ข้างเดียวนะไล่เขาออกต่อไปคุณก็ต้องไปเจอคนอื่นเขาไล่คุณกลับมั่งเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเกิดขึ้นในประเทศนะพม่าแล้วก็บางประเทศที่อยู่ข้างเคียงนะครับกรรมเนี่ยมันนะครับมันไม่นะมันไม่มีการเลือกข้างหรอกว่าใครทำคนอื่นแล้วนะครับตัวเองจะไม่ถูกกระทำบ้างเนี่ยมันก็วิธีการที่เผยแผ่ศาสนาในลักษณะอย่างนี้แล้วมองคนที่อยู่ร่วมประเทศร่วมแผ่นดินกันเป็นศัตรูเนี่ย
ะครับไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่จิตสำนึกส่วนใหญ่ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยผมพูดอย่างนี้ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะผมก็ได้สัมผัสกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีจิตใจนะครับโอบอ้อมอารีมีนะรีดปฏิบัติต่างๆซึ่งเราก็นับถือนะครับเราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกันนะครับเรานับถือเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแต่สิ่งที่ร่างมาใน34ข้อนั้นไม่ใช่จิตสำนึกของคนไทยแน่นอนนะครับแล้วมันบงถูกบงการมาจากประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่นะครับทั้งพี่น้องชาวพุทธแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยที่รักแผ่นดินไทยนั้นต้องมาร่วมกันคิดเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีหรือไม่แผนการของเขานั้นจะยึดภาคใต้ให้ได้ก่อนนะครับให้เป็นมุสลิมทั้งหมดแล้วก็วิถีปฏิบัติต่างๆเป็นแบบมุสลิมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเมื่อเขาครอบครองได้ปุ๊บอะไรปุ๊บเงินทองนะมหาเดส่งมาให้ก็จะยึดแล้วก็ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติจัดการตัวเองอะไรได้แล้วประเทศที่ได้อิทธิพลได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือประเทศมาเลเซียแล้วถ้าเกิดการขัดขืนมีการต่อสู้เขาก็พร้อมที่จะเอานะครับโจรก่อการร้ายนะครับทั้งอาไกดะ JI นะครับทั้งหมดเข้ามานะเป้าหมายเขาคือแยกดินแดนนั่นแหละนะครับแล้วจะฮุบประเทศไทยด้วยนะแล้วให้กลืนให้เป็นมุสลิมแล้วก็ใช้กระแสทั้งจากทั่วโลกแรงสนับสนุนจากทั่วโลกมาถ้ามีการขัดขืนนะครับอย่างตอนนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธถูกทำร้ายอย่างเต็มที่พี่น้องชาวพุทธก็โอ้นะแค่บ่นไปอะไรไปแต่การกระทำนั้นมันโหดร้ายอย่างมากทั้งเด็กทั้งผู้ชราทั้งพระแก่พระเฒ่านะครับนะทำการสังหารทำการข่มขู่กันอย่างนะครับป่าเถื่อนที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าชาวพุทธจะทำอย่างนั้นกับพี่น้องมุสลิมบ้างเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้พวกนักรบต่างๆผู้ก่อการร้ายต่างๆเข้ามาในประเทศไทยไอ้พวกที่คิดแผนพวกนี้มันไม่ได้สนใจหรอกว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงเพราะไม่ใช่แผ่นดินของพวกมันนะมันเป็นคนนอกศาสนายังไม่พอนะนอกศาสนาพุทธอ่ะยังเป็นคนที่มีจิตสำนึกนอกแผ่นดินไทยด้วยนะครับเราอยู่ด้วยกันพี่น้องพุทธมุสลิมแบบไทยๆเรานะครับก็มันก็มีประวัติของการอยู่ร่วมกันอย่างดีมาตลอดเพียงแต่ว่านะครับในบางยุคบางสมัยนั้นดูเหมือนว่าจะมีนะครับผู้ที่มีจิตสำนึกไม่ค่อยจะนะเป็นไปตามหลักปัจจุบันนะหลักที่ควรจะเป็นก็คือหลักสิทธิมนุษยชนหลักของการเป็นพี่เป็นน้องเป็นประชาธิปไตยอ่ะนะครับเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพนะถ้ามาปฏิบัติกันให้ดีพี่น้องก็อยู่ด้วยกันได้นะครับเพียงแต่ต้องเคารพความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับพี่น้องก็ขอให้ไปคิดเถอะครับว่าคนต่างชาตินั้นเขาจะมาหวังดีกับนะครับพี่น้องเราที่นะครับอยู่ประเทศเดียวกันได้อย่างไรถ้าท่านไปรวมกับพี่น้องทางมาเลเซียนะถามว่าเราจะได้รับการดูแลหรือว่าเขาจะเห็นเราเป็นนะครับเป็นญาติเป็นมิตรเต็มร้อยอย่างนั้นหรือแล้วที่จริงก็คือว่าคนไทยก็ยอมไม่ได้เหมือนกันที่จะเสียแผ่นดินนั้นไปให้มาเลเซียนะก็ต้องสู้รบกันนะครับซึ่งเราไม่อยากจะเห็นเรื่องเหล่านี้แล้วถามว่าทำไมต้องให้คนต่างชาตินะครับซึ่งนะครับจิตสำนึกเขาก็จะอ้างว่าความเป็นศาสนาเดียวกันจะต้องเผยแผ่ศาสนานั่นนะครับถ้าถือมาเป็นการปฏิบัตินั้นผมว่ามันมีแต่จะนำไปสู่ความร้าวฉานและก็การเข็นฆ่านะครับการทำร้ายกันแล้วพวกเขาไม่กลัวด้วยกับการวิธีการของพวกที่จะเข้าไปรุกคืบเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การเผยแผ่ศาสนาเพื่อเอาสิ่งดีงามไปให้คนอื่นที่เราคิดว่าเขาด้อยกว่าเราเนี่ยให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เป็นการรุกรานเข้าไปเพื่อเหยียบย่ำย่ำยีและการนะครับการไปถือครองอ่ะมันไม่น่าจะใช่หลักของการอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้ว่าผมจะพูดแล้วทำให้พี่น้องนะครับมุสลิมที่ฟังอยู่เข้าใจได้หรือไม่นะแต่ก็ด้วยความนะรักและเข้าใจพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยผมอยากจะเห็นคนไทยเรานะครับหันมาช่วยกันสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่มันมีความเป็นอารยะเข้าใจถึงความแตกต่างนะในการนับถือศาสนาของผู้คนนะครับความเชื่อวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เมื่อทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นมีเสรีภาพที่จะได้นะครับแสดงความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็นะครับสักการะบูชาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อถือแล้วก็มีความเสมอภาคกันในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรการดูแลกันต่างๆภายใต้กรอบของการเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่นะครับแล้วก็อำนาจรัฐจะไม่ไปก้าวล่วงไปนะข่มเหงท่านนะครับหาจุดกลางกันให้เจอแล้วก็นำประเทศไปข้างหน้านะครับมันน่าจะดีกว่าการที่นะครับไปสนับสนุนพฤติกรรมซึ่งมีการบงการมาจากคนที่อยู่จากนอกประเทศซึ่งเขาไม่มีความหวังดีกับประเทศไทยเลยนะครับ
วันหนึ่งถ้าประเทศไทยลุกเป็นไฟขึ้นมานั้นพี่น้องนะครับทั้งพุทธทั้งมุสลิมที่อยู่ภาคใต้นะพี่น้องจะเสียใจผมคิดอย่างนั้นนะครับถ้าพี่น้องยังมีจิตสำนึกของการรักแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยร่วมกันอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะไปเหยียบย่ำศาสนานั้นศาสนานี้นะครับถึงแม้ผมจะเป็นพุทธนะครับแล้วก็ผมถือว่าวิถีปฏิบัตินะในเชิงพุทธนั้นผมถือว่ามันมีเหตุผลมันสมเหตุสมผลกับยุคปัจจุบันแล้วก็มันก็สามารถจะรับใช้สังคมนะครับได้ดีพอสมควรเพราะคนในศาสนาพุทธนั้นลักษณะการก้าวล่วงเข้าไปทำร้ายผู้อื่นนั้นเป็นไปได้น้อยมากเราไม่ค่อยจะเห็นนะครับว่าคนที่เป็นพระเป็นเจ้านี่จะสอนให้นะครับไปไล่ฆ่าคนศาสนาอื่นไปยึดครองเอาศาสนาอื่นส่วนใหญ่ก็คือปล่อยเขาเป็นไปเราก็ค่อยๆนะรอค่อยให้โอกาสเขาถ้าเขาเห็นดีก็ดีเขาไม่เห็นดีก็ไม่เป็นไรนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีความก้าวร้าวอยู่พอสมควรเลยนะ ซึ่งอันนี้เราเห็นนะมันเป็นประจักษ์แต่ทีนี้ไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องการแยกดินแดนซึ่งมันมีผลประโยชน์มีอะไรมหาศาลทั้งในระดับคนที่อยู่ในประเทศและคนที่นะครับนะถูกปั่นหัวมาจากต่างประเทศหรือบงการมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะน่ากังวลนะครับแล้วขณะเดียวกันนั้นนะครับในเรื่องของความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์ทางศาสนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถ้าจะขยายความให้มันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับมันก็เป็นไปแต่ถ้าจะมองว่านะครับเราต้องการหาความสุขร่วมกันบนแผ่นดินที่เราบังเอิญว่าได้เกิดร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วโลกปัจจุบันมันก็คงจะไปเปลี่ยนไปเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไม่ใช่ง่ายหรอกถ้าจะทำอย่างนั้นมันก็ต้องสู้รบกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะอยากให้มันเกิดขึ้นนะนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ว่าคนไทยทั้งหลายนะครับกลับมานะครับกลับมามองปัญหาตรงนี้อย่างเข้าใจเถอะรู้เท่าทันนะครับนะที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดแล้วการพูดตรงนี้หลายท่านก็บอกว่าอย่ามาพูดเลยด็อกเตอร์มันเสี่ยงนะครับเดี๋ยวก็กระทบคนนั้นคนนี้เพราะขบวนพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็มาอยู่เคียงข้างกันหลายคนก็นะครับส่งนะครับข้อความส่งนะครับนะคลิปต่างๆไปถึงพี่น้องมีความเชื่อถือกันอยู่ด็อกเตอร์พูดอย่างนี้จะเปลืองตัวฟังผมแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังให้ได้สับนะครับแล้วค่อยจับไปกระเดียดนะเข้าใจเจตนารมณ์ให้ดีถ้าผมไม่เชื่อมั่นในเจตนารมณ์ที่ดีแล้วก็ไม่มีความคิดลึกซึ้งพอนะครับก็จะไม่พูดนะครับหลายคนถ้าพูดออกมานี่ถ้ามีเอคตินี่ไปเลยนะฮะผมเนี่ยมีเอคตินะมีเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่มีนะครับโดยเฉพาะยิ่งอคติต่อแผน34ข้อซึ่งถูกบงการโดยคนที่อยู่นอกประเทศนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านจากมหาเทเนี่ยจะสนับสนุนทั้งเงินทั้งทองทั้งนะครับแผนการต่างๆนะครับแล้วเป้าหมายเพื่อจะมาทำร้ายบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับประเทศไทยเพื่อนบ้านของตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่ารังเกียจที่สุดนะครับถ้าได้รับแผนการนี้เข้ามาแล้วก็ยืนยันเอกสารตรงนี้ว่าเป็นจริงเนี่ยผมว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันยกใหญ่นะครับแต่วันนี้นะครับทหารเผด็จการทหารนั้นก็เท่าที่เราเห็นมานะครับงบประมาณไหลลงไปสู่ภาคใต้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถึงบ้านถึงเมืองนะครับก็เลยไม่ต้องการจะไปคุยอะไรมากมายก็ร่วมมือกันบ้างจริงใจมั่งไม่จริงใจมั่งปัญหายังอยู่ทหารก็นะครับมีช่องทางทำมาหากินโดยเฉพาะนายทหารระดับสูงงบรับงบแรงต่างที่จะไหลลงไปนะครับผลประโยชน์มหาศาลยังไม่รวมทั้งการที่สามารถจะเข้าไปกับนะครับธุรกิจสีเทาทั้งหลายแม้ทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยทหารก็มีส่วนไปเข้าเกี่ยวข้องทั้งหมดมันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นนะครับตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันไปมันก็นะเป็นทั้งเขาทั้งเรานะครับไปหลายฝ่ายหลายส่วนแล้วผมก็คงไม่ชี้นิ้วไปโทษที่ใครทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้ทั้งเวลาผมพูดกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยผมก็ไม่เชื่อมันจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่มาทำการตรงนี้นะครับคนพุทธก็มีทั้งคนที่เป็นพุทธแท้พุทธเทียมพุทธที่ดีกับพุทธที่ไม่ดีพี่น้องมุสลิมก็เหมือนกันมีมุสลิมที่ปฏิบัติถือปฏิบัติเคร่งครัดนะครับแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่มีความบกพร่องแล้วก็อาจจะหลงผิดไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ฐานะที่เป็นมนุษย์แต่นี้นะครับเรื่องของนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความเชื่อทั้งหมดเราก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปก้าวล่วงหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันให้มันหนักหน่วงขนาดนั้นซึ่งจริงๆในระดับสากลเนี่ยมันมีครับมีคนที่ไม่นับถือพระเจ้าที่วิพากษ์วิจารณ์ความรุนแรงวิพากษ์วิจารณ์นะครับความถือดีนะครับแล้วก็วิธีการที่มัน
นะครับเขาเรียกว่ามันไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันของวิถีแบบนะอิสลามเนี่ยมันมีแล้วเล่นกันแบบจ้องทำลายกันเลยก็แอนตี้กันเลยนะครับมันมีอยู่แต่พวกเราเนี่ยคุยกันเนี่ยผมเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยถือว่านะครับให้ความเคารพในสิทธินะครับของพี่น้องและตัวผมเองนั้นไม่ได้ตัดพระเจ้าออกไปจากสารระบบนะครับผมยังคิดว่านะตัวเองนั้นถึงแม้จะโดยหลักเหตุผลนั้นมีเรื่องที่ต้องโต้แย้งนะครับแต่ผมอยากจะลองทำใจให้นะครับไม่ปักใจไม่เชื่อนะครับแล้วก็น้อมใจศึกษา เรียนรู้นะครับผมอ่านนะคัมภีร์อัลกุรอานนะคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็พระไตรปิฎกนะที่บ้านผมมีทั้ง3อันนะครับก็พยายามจะศึกษาน้อมใจศึกษาเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้สมบูรณ์อ่ะพี่น้องแล้วก็ศาสนาทุกศาสนามันมีส่วนที่ดีที่เอามาใช้ได้เลยนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็มีนะครับส่วนที่มันค่อนข้างจะรุนแรงส่วนที่ถือกันเป็นศัตรูส่วนที่จะนำไปสู่การตีความนะครับแบบที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกมากกว่าการมองมนุษย์ร่วมโลกเนี่ยว่าเป็นนะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมเป็นลูกหลานของพระเจ้าเหมือนกันนะหรือว่าเป็นนะสัตว์ร่วมทุกข์นะครับมันกลายเป็นว่าจะแบ่งแยกเขาแบ่งแยกเราแล้วก็นำไปสู่ความร้าวฉานรุนแรงที่สุดแล้วก็ห นีไม่พ้นนะครับการนะครับเบียดเบียนผู้อื่นนะครับการแทนที่จะเป็นความรักแทนที่จะเป็นการใฝ่หาสันติมันก็เป็นทางตรงกันข้ามไม่ว่าศาสนาไหนมันก็มีคนที่หลงผิดหลงทางตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็นะครับอยากจะให้พี่น้องเปิดใจพิจารณานะครับโดยจิตใจที่นะครับเปิดว่างไว้ก่อนอย่าเพิ่งมีอคติแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องนะครับรู้เขารู้เรารู้ความจริงทั้งหมดเปิดใจรับรู้นะสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามด้วยอะไรด้วยนะครับก็เนี่ยผมเริ่มจะไอแล้วนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับนี่เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้นำเสนอไปเมื่อเช้าก่อนนะเสียงมันก้องมากหวังว่าอันนี้นะครับเสียงจะไม่ก้องเหมือนครั้งที่แล้วนะครับพี่น้องก็ลองนะครับให้ฟีดแบคมายังไงผมลองไปดูไม่รู้ไม่ทราบจะมีพี่น้องนะครับมานั่งฟังเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าผมจะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมาถึงวันนี้เข้าบ้านมาเช้าหน่อยนะครับเช้านี่แปลว่าหัวค่ำนะครับประมาณ2 ทุ่มก็เลยนะครับแวะเข้ามาดูสักหน่อยนึง แล้วก็เมื่อมาถึงแล้วก็นะครับก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะซ่อมตรงนี้ให้พี่น้องหน่อยนึงก็เลยแวะเข้ามาเห็นตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะครับถ่ายทอดไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวช่องนี้ไม่เห็นมีเนาะเดี๋ยวนะครับเอ๊ะจริงน่าจะมีสงสัยไปอยู่ที่อีกที่นึงหรือเปล่านะครับอีกช่องนึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีอยู่หลายที่แต่น่าจะมาช่องมหาลัยประชาชนนี่แหละครับนะไม่น่าจะเป็นของภาคีเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออนุญาตดูนิดนึงอันนี้เป็นมหาลัยประชาชนนะครับก็นะครับพี่น้องก็ให้นะครับฟีดแบคมานะครับว่าเสียงมันก้องมากเมื่อวันก่อนเนี่ยไม่ใช่ช่องนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวน่าจะไปอยู่ทางนี้หรือเปล่ามีหลายเบราว์เซอร์นะครับต้องไปดูนะมันต้องล็อกอินอะไรเข้าไปให้ถูกต้องด้วยก็นะครับพี่น้องรับฟังแล้วก็ขอให้ทำใจให้เย็นๆนะครับแล้วก็ให้เข้าใจถึงอะไรที่มันอาจจะลึกหน่อยนะครับมันมีความคือถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือว่าถ้าเราจะดูปัญหาเนี่ยนะครับเราก็อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับอย่างปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างนะครับเนี่ยลักษณะของพี่น้องนะเขาอ้างกันว่ามีแผนของชาวมุสลิมจะเข้ามานะครับยึดครองประเทศไทยแล้วแผนมันส่งมาจากมาเลเซียนะครับโดยที่ร่วมกันระหว่างกระบวนการแยกดินแดนแล้วก็พี่น้องนะครับมุสลิมบางส่วนในประเทศไทยซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ส่วนใหญ่นะนะครับคนที่ต้องการจะมีอำนาจและมีผลประโยชน์ตรงนี้นะแยกประเทศไปนี่ก็อาจจะมีนะครับมีอะไรเขาเรียกว่าผู้ว่าการรัฐนะครับแล้วเป็นระดับเจ้านะที่มาครองอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์อะไรกันบ้างแล้วอย่างเงี้ยนะพูดคุยกันนะคนไทยนะครับที่มีเชื้อสายมุสลิมทางภาคใต้บางคนก็อาจจะรอแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะเข้าไปอยู่ในกลไกอำนาจตรงนี้ก็เป็นไปได้นะเนี่ยอันนี้มันก็ นะ
มันก็นะต้องพิจารณาให้ดูความจริงอ่ะนะครับสิ่งที่ผมพูดในบางส่วนก็เป็น speculation นะเป็นการคาดเดาแล้วเอาหลักฐานที่คนอื่นมาวางไว้ให้เนี่ยมานั่งพูดคุยพี่น้องก็ไปตรวจสอบนะว่าเอกสารตรงนี้มันเป็นจริงแค่ไหนเพียงไรนะครับไปดูเนื้อหาสาระแล้วคิดอย่างไรนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระมันสมจริงหรือเปล่านะครับปฏิบัติมาที่บอก10ปีมาถึงวันนี้เขาปฏิบัติได้ถึงแค่ไหนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมรู้สึกจะมองไม่เห็นนะครับไอ้ตัวที่ถ่ายทอดเนี่ยมา2ที่แล้วก็ยังไม่โผล่นะครับเดี๋ยวก็นะครับเอาเป็นว่าพี่น้องผมหวังว่าเสียงจะไปชัดนะพี่น้องนะไปหาตัวที่ถ่ายทอดเพื่อจะฟังเสียงว่ามันโอเคไหมเนี่ยหาไม่เจอนะครับปุ่มไลฟ์มันไม่มีนะงั้นแสดงว่าอาจจะไม่ไปหรือเปล่าไม่พูดแบบนะครับไม่ได้ถ่ายทอดหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าสีแดงๆไปนะครับเนี่ยนะครับก็น่าจะโอเคนะครับยังไงก็แล้วแต่พี่น้องนะเอาคงจะไว้แค่นี้แหละนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับพี่น้องก็ฝากไว้ได้แล้วก็ถ้าหนักนิดเบาหน่อยนะครับไปกระทบกระเทือนพี่น้องส่วนไหนก็ต้องขออภัยนะแต่ขอให้เข้าใจเจตนารมณ์นะครับปัญหาเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันมีความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมนะครับใครอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วมันทำแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงนะถ้านะเอกสารเหล่านี้เป็นจริงแล้วมีการปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมันจะเป็นผลดีผลเสียกับบ้านเราเมืองเรานะครับเราต้องถือว่าพี่น้องนะครับที่อยู่ในแดนประเทศไทยยังไงเราก็เป็นพี่น้องร่วมชาติกันนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลายประเทศที่เขานะครับเจริญแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ร่วมกันได้นะแล้วในอดีตนะครับพวกเราก็เคยอยู่ร่วมกันได้มาแล้วนะครับวันนี้ก็เปิดใจกันนะครับมาดูปัญหารู้ต้นตอนะครับรู้หลักฐานต่างๆรู้ข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องนะครับทำความเข้าใจให้มันตรงกับประเด็นปัญหาแล้วเราก็จะได้เห็นว่านะครับทางแก้นั้นอาจจะยังพอมีอยู่แล้วถ้าไม่รู้ปัญหาไม่รู้สาเหตุของปัญหาไม่รู้รายละเอียดประกอบย่อยเนี่ยครับบางทีเราอาจจะมองปัญหาเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็มองกันเป็นศัตรูไปแต่ถ้าเข้าใจนะครับหลายเรื่องที่ผมพูดเนี่ยจากที่จะตั้งเขาจะเป็นศัตรูกันตลอดเนี่ยก็ลองนะครับแยกศัตรูให้ออกว่าตัวที่ยุแย่คือตัวที่อยู่มาจากต่างประเทศแล้วเขาหวังผลประโยชน์จากพื้นแผ่นดินไทยนะครับเพราะว่าข้างภาคใต้นะมหาศาลเลยเขาจะถือรวบเอาว่าเมื่อศาสนาหรือความเป็นพี่เป็นน้องใกล้เคียงกันนะครับเขาก็จะจัดการมันเหมือนกับสมมุติว่าประเทศลาวประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรานี่ชายแดนติดพี่น้องลาวแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเหมือนกันแล้วเราก็ไปยุให้พี่น้องลาวนั้นแข็งข้อแล้วก็จะไปทำร้ายทุกจุดนะครับแล้วก็หวังจะฮุบประเทศเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับน่าเกลียดไหมผมว่าก็น่ารังเกียจนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันในเขตแดนมันขีดไปแล้วแล้วคุณจะก้าวล่วงแล้วไปสร้างความร้าวฉานเดือดร้อนแล้วถึงขนาดนะครับส่งเสริมให้มีการฝึกคนเพื่อเข้ามาฆ่าชาวพุทธเนี่ยผมว่าเป็นมิตรประเทศที่ใช้ไม่ได้เลยแต่นั่นต้องแปลว่าข้อมูลที่ว่านี้เป็นความจริงนะแล้วพี่น้องไปอ่านเถอะถ้าเป็นความจริงเนี่ยมหาเทนี่ตัวร้ายกาจที่สุดนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ายังทำกันอยู่นี่ก็ต้องถือว่านะครับไม่เป็นมิตรกันแล้วล่ะมันต้องมีการพูดคุยกันให้จงหนักนะครับแล้วไทยเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศมาเลเซียในเชิงขนาดจำนวนและศักยภาพนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นผู้นำทารักกันจริงวันนี้ผมว่าต้นต่อปัญหาทั้งหมดเนี่ยครับในส่วนข้างในเองนะครับเราก็ต้องจัดการเหมือนกันนโยบายของรัฐที่ไปก้าวล่วงความเป็นนะวัฒนธรรมของแบบเขาซึ่งมันแคลชกันอยู่แล้วเราจะไปบีบบังคับเขาเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับมาคุยกันแบบพี่แบบน้องให้อิสระเขาแล้วขณะเดียวกันนั้นพี่น้องมุสลิมเองนะครับก็ต้องเคารพความต่างวิถีต่างนะครับของพี่น้องชาวพุทธด้วยนะครับไม่ใช่ว่านะครับพอต่างกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายนี่ก็รู้สึกว่านะอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างนี้แล้วก็จะต้องหาเรื่องหาราวในการที่จัดการกันนะครับจริงๆมนุษย์ต้องหาทางนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเนี่ยอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายได้นะครับจะเป็นเรื่องดีที่สุดโอเคนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ